เรียกว่ายังเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนยังเอาออกจากหัวไปไม่ได้นะครับสำหรับดราม่าของนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกลาที่จะตัวออกมายอมรับว่าได้แยกกันอยู่กับภรรยาจุนเพ็ญชุลีและก็มีการเตรียมคุยกันเรื่องหย่าแล้วรวมทั้งยังยอมรับเรื่องของสาวมือที่3ซึ่งก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนต่อมาหนุ่มกลาก็ได้มีการประกาศตัดความสัมพันธ์กับสาวมือที่3พร้อมยืนยันจะดูแลภรรยากับลูกให้ดีที่สุดด้านภรรยาหลวงอย่างโจนก็เตรียมแท็กทีมทนายความฟ้องบุคคลที่3เป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทซึ่งภายหลังการออกมายอมรับแบบลูกผู้ชายของหนุ่มกลานั้นเหมือนกระแสต่อต้านจะเบาบางลงจากโซเชียลแต่ต่อมาทางด้านของพี่ชายของหนุ่มกลาก็ดันไปโผล่คอมเมนต์กลาง Facebook ของจูนเพ็ญชุลีที่เป็นภรรยาหลวงของน้องชายว่าจ้ะคนดีท่ามกลางชาวเน็ตที่ทนไม่ไหวแห่เข้ามาคอมเมนต์ดราม่ากันสนั่นขณะเดียวกันน้องสาวของหนุ่มกลาก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กแซะจูนว่ารักและซัพพอร์ตจิตใจของหนุ่มซังเหมือนเดิมมันเรื่องในครอบครัวเขามันละเอียดอ่อนไม่ควรออกมาเป่าประกาศเรื่องในบ้านด้วยซ้ำมันก็เจ็บปวดกันทุกฝ่ายแต่แค่เป็นคนสาธารณะไงอินได้ไม่ว่าผิดหวังได้ก็ไม่ว่าสิทธิบุคคลแต่อย่าโหนคนในครอบครัวพวกเราละกันเนาะคิดแทนครอบครัวคนอื่นไปหมดรู้ลึกรู้ดีกว่าคนในบ้านสุดไม่เคยโพสต์ให้ร้ายหรือทำร้ายใครนะแต่นี่มันพี่ผมแม่คนดีและยังมีการแฮชแท็กทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าอันนี้ทีมครอบครัวฝั่งเราญาติเราไม่มีใครทีมนู้นเลยงงปะเพราะทนมานานออกไปสักทีเถอะค่ะซึ่งการออกมาโพสต์ของคนในครอบครัวของหนุ่มกลาในครั้งนี้เรียกว่าทำเอาไฟที่กำลังจะมอดแล้วก็ดับลงไปแล้วกลับมาลุกโชนอีกครั้งจนหลายคนแห่ไปถล่มคอมเมนต์แบบไฟลุกและก็เรียกว่าทัวร์ที่แห่ไปลงไม่เป็นผลเพราะพี่ชายของหนุ่มกลายังได้มีการแชร์โพสต์แก้ข่าวว่าหนุ่มกลายังมีคนจ้างงานปกติไม่ได้โดนยกเลิกคิวงานตามที่เมาส์กันแต่อย่างใดโดยทางด้านของพี่ชายมีการระบุข้อความเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยว่าขอบคุณครับที่รักในผลงานไม่ใช่รักที่เมียศิลปินเพราะเมียไม่ได้มีเพลงให้ฟังนะและอีกหนึ่งโพสต์ที่ทำเอาแฟนคลับเดือดมากที่สุดนั่นก็คือโพสต์ที่ว่าพร้อมปะทะทุกตัวที่เผือก FC ซึ่งจากโพสต์นี้ทางเพจดังอย่างอิกกี้ขยี้ข่าวก็ได้มีการโพสต์บอกว่าร้องเพลงให้พวกเราฟังไม่ใช่บุญคุณไม่ต้องโหนนะคะแล้วพี่ชายกับคนรอบข้างศิลปินไม่มีแฟนคลับนะคะไม่ต้องดิ้นเหมือนกระบือโดนน้ำร้อนค่ะนิสัยแซะผู้หญิงแซะผู้อื่นท็อปฟอร์มตลอดเวลาก็ไม่ใช่นิสัยของผู้ชายนะคะนะคะนะคะลูกผู้ชายตัวแซะพี่ชายกะลาและล่าสุดก็เรียกว่ารถทวนลงหนักประเดิมไปอีกเมื่อผู้จัดการของหนุ่มกะลาได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่ายามเหนื่อยยามท้อยามทุกข์ใจต่างๆนานาก็เดินมาขอกำลังใจจากเขายามเขาล้มก็พร้อมใจการตั้งสเตตัสเหยียบหัวใจเหยียบอาชีพเขาให้จมดินกันสนุกเฮ้อขณะที่ครอบครัวฝั่งหนุ่มกลาก็มีการเคลื่อนไหวเข้าไปอีกด้วยการโพสต์ภาพชูนิ้วกลางซึ่งจากโพสต์นี้ทางเพจดังอย่างอิกกี้ขยี้ข่าวก็เลยจัดชุดใหญ่แต่งกรให้แบบจัดๆโดยระบุว่าพี่คนดีหิวแสงแย่งน้องเกิดอยากโดนเปิดพร้อมปะทะเผือกปิดหนีปากดีแซะชาวบ้านยังคงมีโถคนดียังแอบด่าสงสารจังปอลอก็ยังคงแอบแซะแอบด่าทั้งเฟซเก่าและใหม่ไม่สงสารน้องชายตัวเองเลยหรือไงถามใจดูขณะที่หลายคนก็ยังคอมเมนต์กันสนั่นโดยระบุว่าสถานการณ์กำลังจะดีขึ้นอยู่แล้วเชียวแต่พอเจอโพสต์ของน้องสาวเอ่ยพี่ชายเอ่ยหรือล่าสุดจากผู้จัดการอีกระวังหนุ่มกลาจะดับจริงเพราะครอบครัวถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ